รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเหมาะกับการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบที่ไม่ต้องค้างคืนค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าวันเดย์ทริปนี่แหละค่ะซึ่งก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวให้ไปชมกันมากมายนะคะทั้งวัดวาอารามเราก็จะได้ไปไหว้พระกันหรือจะแวะไปตลาดน้ำไปชิมอาหารพื้นบ้านอร่อยๆค่ะแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่ากับการอนุรักษ์ไว้ด้วยนะคะแนนก็ทราบมาว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นเขาก็มีงานวิจัยหลากหลายด้านทีเดียวค่ะที่จะเข้ามาช่วยสร้างรายได้แล้วก็ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้นด้วยนะคะแม่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่างานวิจัยที่พูดถึงมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้นะคะในวิจัยก้าวไกลไปกับ RIU ค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็คงนึกถึงเมืองเก่านะครับเพราะว่าผู้คนในอดีตก็ส่วนใหญ่ก็จะทำการเกษตรทำการประมงนะครับชีวิตก็ยังผูกพันกับเรื่องของแม่น้ำนะครับเรื่องของป่าเรื่องของวัดนะครับอีกส่วนหนึ่งเราเป็นเมืองเกษตรนะครับเรามีผลผลิตทางการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวนะครับถ้าขายสดได้ดีแต่เพราะบางทีบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต้องมีการแปรรูปมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆเพื่อให้มีความหลากหลายนะครับเพื่อจะได้ขายในระยะยาวด้วยแล้วก็ขยายได้หลายพื้นที่ด้วยนะครับก็อยากจะได้ให้ทางราชนครินทร์เนี่ยได้มาส่งเสริมได้มาวิจัยตรงนี้ด้วยครับเรื่องของเป็นเมือง EC เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เนี่ยฮะก็คงจะต้องรบกวนทางสถาบันการศึกษานะครับโดยเฉพาะมหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในพื้นที่นะครับได้ช่วยเราได้พูดคุยกันในกลุ่มเหมือนกันว่าเอ๊ะในพื้นที่ของเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองเกษตรเนี่ยแรงงานยังขาดแคลนอยู่เยอะนะครับในอนาคตก็คงจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทางราชนครินทร์อาจจะมีการส่งเสริมหรือว่ามีวิชาการเทคโนโลยีในการที่จะนวัตกรรมต่างๆเนี่ยช่วยสอนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับคือทำน้อยได้มากใช้คนน้อยแต่ว่าอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและช่วยเสริมตรงนี้ครับก็อยากจะได้ให้ทางราชนครินทร์เนี่ยได้มาส่งเสริมได้มาวิจัยตรงนี้ด้วยครับสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะคะเราก็จะเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของสังคมชุมชนท้องถิ่นเราประวณาตัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าการจะเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมได้เนี่ยการจัดการหรือจุดจัดการที่สำคัญก็คือตัวข้อมูลทำยังไงให้เรามีข้อมูลเพื่อรู้ว่าอะไรที่จะเป็นการดำเนินงานต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพราะฉะนั้นการนำเอาข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัด priority setting ของโจทย์ของปัญหาการนำเอาภาคีความร่วมมือมาพัฒนาเพราะฉะนั้นแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เราจะแบ่งออกเป็นด้านที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเกษตรอาหารซึ่งเชื่อมกับความมั่นคงทางอาหารด้านที่สองคือด้านอุตสาหกรรมนะคะซึ่งอุตสาหกรรมก็จะเชื่อมต่อกับ EECแต่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเราเน้นในเรื่องของ 10S curve นะคะ 10S curve บวกบวก3ก็คือในเรื่องของ Smart City นะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดูแลในเรื่องของ Smart People นะคะซึ่ง Smart City เนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือค่อนข้างเยอะนะคะส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการจัดการทุนวัฒนธรรม
ำหรับในเรื่องของงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวนะคะก็จะเชื่อมต่อกับชุดโครงการวิจัยทางด้าน Learning City ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันทำยังไงให้ Learning City สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อันนี้เป็น impact ที่สำคัญแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของตามศาสตร์นะคะซึ่งงานวิจัยทั้งหมดต้องเป็นการบูรณาการเพราะฉะนั้นในการพัฒนาในแต่ละปีหรือแผนงานวิจัยในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีการพัฒนาอย่างไดนามิกก็คือมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตามนโยบายของชาติการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องมองถึงการพัฒนากำลังคนด้วยเพราะฉะนั้นแผนในชุดนี้เนี่ยมันจะมองอยู่3ส่วนก็คือพัฒนาเรื่องคนพัฒนาเรื่องศักยภาพของแผนชุดแผนงานให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็พัฒนาในเรื่องการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนทราบว่าราชนครินทร์ทำอะไรความทุ่มเทและเอาใจใส่ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จึงได้มีงานวิจัยที่หลากหลายเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไม่เพียงแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เท่านั้นที่เข้มแข็งนะคะแต่งานวิจัยยังช่วยให้คนในชุมชนเกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะการอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะของเกษตรกรนะครับสมัยก่อนเราก็จะใช้วิธีการรดน้ำโดยเปิดวาล์วธรรมดาใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะต้องใช้แรงงานคนนะครับปัจจุบันนี้ก็คือค่าแรงต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นทีนี้พอมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันสามารถช่วยลดในเรื่องของค่าแรงนะฮะแรงงานลดของเรื่องของต้นทุนแล้วก็ทำให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นดีเลยแหละโครงการเนี่ยผมว่าเกษตรกรน่าจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้เราไปเชียงใหม่เราไปเชียงรายเราสามารถสั่งโทรศัพท์เราให้มันรดน้ำที่แปลงและเราก็มีไอตัวกล้องวงจรปิดคอยดูว่าใครมีใครมาที่แปลงเราไหมอะไรเงี้ยเราดูจากเชียงใหม่เชียงรายได้มีโอกาสเข้าไปอบรมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนในกลุ่มของ PCS หรือกลุ่มเกษตรปลอดสารเคมีนะคะการตลาดส่งออกทางมหาวิทยาลัยก็มีส่วนช่วยคือโคกันนะคะเราแมทกันได้นอกจากจะคนจะได้กินอาหารที่ปราศจากสารพิษสารเคมีแล้วทางเราก็กระจายสินค้าขายออกได้ด้วยทำให้คนหันมาปลูกผักที่ปลอดสารเคมีมากขึ้นดีครับดีมากเลยครับคือได้ความรู้ได้แนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีทำอะไรต้นทุนเนี่ยครับคือถ้ามหาวิทยาลัยไม่มาแนะนำอะไรแล้วก็เลี้ยงกันไปธรรมชาติไม่ได้ตดต้นทุนต้นอะไรกันเลยครับก็ดีส่วนของการทำงานกับชุมชนนะคะถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรามีความใกล้ชิดกับชุมชนเราถือว่าเป็นการทำงานที่เป็นเนื้อเดียวกันมหาวิทยาลัยทรานส์ฟอร์มค่ะทรานส์ฟอร์มตั้งแต่ระบบการจัดการกลไกการพัฒนาทรานส์ฟอร์มตั้งแต่ระบบดิจิทัลลิเทอเรซีการพัฒนาตัวเองให้เป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะการพัฒนาตนเองใหเป็นสังคมที่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันก็ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความเข้มแข็ง
เป็นเรื่องเกษตรและอาหารวัฒนธรรมภูมิปัญญาหรือการท่องเที่ยวผลสำเร็จจากการทำงานวิจัยด้านต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหากขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำความสัมพันธ์หรือว่าความเชื่อมโยงของการขับเคลื่อนงานทั้ง3ส่วนที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะเราจะทำงานวิจัยเราต้องมีความสอดคล้องตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนยุทธศาสตร์ระดับกลางอย่างเช่นแผนววน.นะครับและสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้แผนของจังหวัดเราหรือแผนฟังก์ชันของเราก่อนเมื่อคุณรู้แผนเสร็จแล้วมหาวิทยาลัยเราก็จะมีกรอบวิจัยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะตอบโจทย์ได้เราต้องมีการบูรณาการระหว่างแผนงานวิจัยระดับประเทศนะครับระดับจังหวัดสุดท้ายเราต้องไปดูความต้องการหรือ need area คือของพื้นที่นะครับผมนี่การที่จะทำต้นน้ำให้ดีเนี่ยมันเหมือนว่าเราต้องทำเป้าเราเนี่ยนะครับให้ดีก่อนนะครับเพราะนั้นการที่เราได้ประเด็นโจทย์วิจัยที่ดีมานะครับแล้วก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับภาคเอกชนนะครับแล้วก็คนในพื้นที่นะฮะจะต้องมีการร่วมระดมสมองในการทำโจทย์วิจัยขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยว่าคุณจะต้องทำกระบวนการอัพสตรีมเนี่ยให้ถูกต้องก่อนเพราะมันเหมือนว่าถ้าเราตั้งต้นไม่ถูกเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายเราก็จะไปไม่ถูกทางแล้วงานวิจัยเราก็จะไม่เป็นผลเรามองว่าผลกระทบเชิงบวกมันจะไม่ตอบโจทย์กับพื้นที่นะครับเพราะนั้นนี่คือกระบวนการที่1เราเรียกว่าเป็นกระบวนการต้นน้ำหรือ upstream ส่วนกระบวนการที่2เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเราเรียกว่ากระบวนการกลางน้ำหรือเราเรียกว่าเป็นกระบวนการที่มีการติดตามงานวิจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการใช้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาทำการปรับแก้ให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่างๆนะครับว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมมีอะไรที่จะต้องหนุนเสริมหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาเนี่ยจะต้องไปหนุนเสริมด้านไหนเพื่ออะไรครับเพื่อให้งานวิจัยเนี่ยไปตอบโจทย์ตัวเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้สองเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอาจารย์เองกับนักศึกษาแล้วก็กับพื้นที่ที่เข้าไปทำงานวิจัยอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการกลางน้ำหรือมิดสตรีมอันนี้กระบวนการที่3เนี่ยนะครับเราเรียกว่ากระบวนการปลายน้ำหรือดาวน์สตรีมกลไกนี้ผมมองว่าณตอนนี้มีความสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่างานวิจัยนะครับที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงยังมีปริมาณน้อยอยู่นะเพราะนั้นเราจะต้องทำตัวกลไกหรือกลยุทธ์ในการนำเอางานวิจัยที่อาจารย์ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ได้จริงเพราะนั้นการนำไปใช้ประโยชน์จะมองอยู่2มิติมิติที่1คือในเรื่องของด้านวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เนี่ยเรามีกลไกหนุนเสริมให้อาจารย์เนี่ยเอางานวิจัยเนี่ยไปตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เองพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยแล้วก็นักศึกษาและอาจารย์ท่านไหนที่มีศักยภาพสูงเนี่ยเราก็จะผลักดันให้ไปตีพิมพ์ที่ต่างประเทศนะครับสิ่งที่สำคัญเลยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่างานวิจัยจะมาพัฒนาแค่ตัวอาจารย์หรือพัฒนานักศึกษาเรามองว่าต้องพัฒนาคนในพื้นที่ให้ได้แล้วจะต้องเกิดความยั่งยืนครับทั้งหมดนี้ก็คือการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หรือ RRU นะคะเพื่อไม่ให้เป็นงานวิจัยขึ้นหิ้งแต่เป็นงานวิจัยที่สร้างผลกระทบทางบวกหรือตอบโจทย์การพัฒนาให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพที่จะเข้ามาสร้างรายได้หรือทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนกลับคืนมาทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ในงานวิจัยอีกมากมายเลยนะคะฝากคุณผู้ชมติดตามกันได้ในตอนต่อๆไปนะคะส่วนวันนี้แนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะAmarin TV